อีกคลิปนึงจะเป็นโปรแกรมอีกสักหน่อยนะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เวลาเดิมจากโรงงานจะเป็น0548การเข้าไปตั้งเวลาปุ๊บก็จะเป็นแนวนี้คือกดปุ่มเข้าโปรแกรมตั้งน้ำเหมือนกันแต่เป็นหัวซ้ายหลักๆนี่คือโปรแกรมนี่หัวซ้ายหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากตั้งโปรแกรมแยกก็คือให้ตั้งซ้ายก่อนตั้งโปรแกรมน้ำซ้ายก่อนแล้วค่อยมาตั้งขวาขวาก็จะจำแยกไปไม่เหมือนกับหัวซ้ายแต่ถ้าเกิดเรามาตั้งขวาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งซ้ายทีหลังอ่ะโปรแกรมที่เราตั้งขวาก่อนอ่ะพอมาตั้งซ้ายปุ๊บมันจะหายไปมันจะกลายเป็นว่ามาจำซ้ายทั้งหมดเพราะว่าเมนหลักการตั้งน้ำก็คือหัวซ้ายเป็นหลักทีนี้โปรแกรมการเข้าไปเพื่อตั้งเวลาก็คือกดเหมือนตั้งน้ำเลยกดแมนนวลเหมือนกันปุ่มนี้หน้าจอจะขึ้น Door Setting Select ตั้งน้ำภายใน30วินาทีนะครับไฟก็จะกระพริบปกติทีนี้ก็เหมือน Echo Bar ตัวที่พี่มาอบรมวันนั้นนะคือกดแมนนวลค้างสักพักประมาณ5วิอันนี้นานกว่าโทษทีครับCock Adjust มันก็จะขึ้นเป็นเวลาชั่วโมงนาทีแล้วก็วันทีนี้ให้เรามาปรับชั่วโมงก่อนก็คือ2ปุ่มนี้อันนี้คือเพิ่มจาก5เป็น6แล้วเดี๋ยวผมดูเวลาแป๊บนึงนะครับ10:47ก็คือชั่วโมงก็คือ10โมงพอเราได้ค่าชั่วโมงแล้วปุ๊บก็เลื่อนมาตรงนี้ตกลงไปตกลงเสร็จแล้วก็มาตรงนี้มันก็จะเลื่อนมาเป็นนาทีตอนนี้10:47แล้วก็ปรับลดลงมาแล้วก็ตกลงแล้วก็เลื่อนไปอันนี้จะเป็นวันตรงอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเป็นโปรแกรมอื่นไม่ต้องไปยุ่งมันจะบอกว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเรากดไปแล้วกี่ครั้งมันจะขึ้นเป็นจำนวนเคาน์เตอร์ตัวเลขกลุ่ม2กดปุ่ม2เอสเปรสโซ่ไปแล้วเท่าไหร่กลุ่ม2กดปุ่ม2คอฟฟี่ไปแล้วเท่าไหร่อย่างนี้แล้วก็กลุ่ม3อันนี้มันเผื่อไว้เฉยๆไม่ต้องสนใจทีกดเท่าไหร่เนี่ยก็จะกลับมาหน้าเดิมเวลาก็จะเปลี่ยนไปจาก05เมื่อกี้จะเป็น10:48ละโปรแกรมเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับส่วนการต่อก็ประมาณนี้เลยเฟกจากเครื่องเข้าปั๊มด้านลูกศรชี้ออกส่วนลูกศรชี้เข้านี่คือจะเป็นเฟกที่ต่อเข้ากับก๊อกหรือถังน้ำแต่หลักๆจริงๆอยากให้ต่อเป็นก๊อกมากกว่าเพราะเดี๋ยวปั๊มมันจะทำงานหนักก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ